เลิกแล้วบุญของเรานะก็บวมอันนี้แบบนี้บวมพอฟังให้ดีคอเลสเตอรอลสูงนี่คือเรื่องของหมอเขาค่ะน้ำในหูไม่เท่ากันคือเรื่องของหมอเหมือนกันค่ะเอาเรื่องของเราคือหกล้มเมื่อวานนี่ปวดเข่าต้องการหายปวดนี่เรื่องของเราเนาะเวียนหัวต้องการหายเวียนเดี๋ยวนี้นี่เรื่องของเราโอเคนะคลื่นไส้ต้องการหายคลื่นไส้นี่คือเรื่องของเราโอเคนะปวดเข่าหายปวดนะเท้าชามือชาต้องการหายชาโอเคไหมงั้นเอาชาทิ้งไว้ที่นี่เอากาแฟกลับบ้านไปกระตามัวตามัวในนี้มีตามัวไหมเนี่ยไม่ได้เขียนค่ะลืมเขียนแถมแค่นั้นแถมเราสว่างกลับบ้านอีกค่ะโอเคนะค่ะถึงไม่เขียนก็จะแถมอยากจะแถมก็ให้ทำไมนะเอาเริ่มต้นหายใจให้ยาวเหยียบหลังเท้าผมนี่มาอยู่ที่ท่านี้นะนี่อันนี้อย่าให้หลุดที่นี่นะหายใจไปนี่เป๊ะผมดูหน้าดูตานู่นแล้วผมดูหายใจไปผมดูความรู้สึกถ้ามันเจ็บก็หน้าตาบิดเบี้ยวทุกคนแหละเวลามันเจ็บเนาะหายใจไปดูซิจะมีรอยยิ้มแย้มแจ่มใสบ้างไหมหรือว่าบูดเบี้ยวเบี้ยวแล้วบูดเบี้ยวแล้วต้องปล่อยสิเจ็บอ่ะส่วนใจเรื่อยๆก็ไว้ทีนึงครับมันเจนว่าสองแล้วมันกัดเนี่ยนะมันรักษามุมฉากไว้ให้แล้วเนี่ยเป็นไงหายใจไปโล่งหน่อยโล่งนะแน่ใจนะคำว่าโล่งแปลว่าหายใจได้ลึกขึ้นใช่ใจโล่งแน่ใจนะนี่คือความใจตายเพียงแค่สัมผัสแค่สองครั้งเองกำลังตันพลังงานนี่มันเป็นยังไงใช่ก็เป็นอยู่กำลังตันคอยดูมันจะคลี่คลายที่ว่าบางทีเนี่ยมันจะเป็นปวดเข่าจะเป็นตามัวจะเป็นนิ้วมือนิ้วเท้าชาก็ตามคุณจ๋านะครับมันจะคลายไปอันนี้ที่มันชาเนี่ยก็จะหายอุ้ยโทษครับนี่มันแข็งกระดูกมันแข็งหายใจไว้นี่มันอ่อนเองเจอผมมันจะอ่อนเองพวกนี้ปึ๊บมาปึ๊บน่าเห็นไหมกองแกกับแม่เราหายใจไว้ตลกผมยังไม่หมดครบปึ๊บปึ๊บชัยโยโทษครับตามมือผมตามผมห้าตามไปจะพารำจะพาไร่รำโทษครับปึ๊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 บโทษครับโอ้ยจะสู้กันนะหายใจไว้หายใจไว้เด้อปึ๊บปึ๊บหมดแรงหายไปทีนี้ไปหายใจเดี๋ยวเพิ่งไปสักนิดนึงคุมตัวเองก่อนนะฮะต้องคุมตัวเองก่อนระยะนี้แล้วต้องรู้ตัวตนตัวเองถามว่าหายปวดเขายาไหมขยับดิขยับเองครับเดี๋ยวจับเอาแรงก่อนเอาตัวเองทำเองนั่งนานๆแล้วมันบวมอย่าไปบ่นให้ผมถือว่าบ่นเรากำลังพูดถึงว่าปวดไม่ปวดเรื่องบวมไม่ที่หลังเดี๋ยวต้องยืนนะฮะยืนยังไงเบาเบาเมื่อกี้ยกซอยเท้าอยู่กับที่สิปืดป้ายกเห็นไหมสลับข้างเป็นไง
ก็เบาชัดเจนนะอ้าวนั่งนะหมดไปแล้วหนึ่งเรื่องเลยนะเรื่องใหญ่ด้วยเรื่องขาเนี่ยเรื่องใหญ่มากเวียนหัวหายเวียนอย่างเบาขึ้นเบาแล้วตาผ้ามัวตาสว่างไหมล่ะพี่ลืมดูพี่ลืมดูแต่ตอนนี้ก็ไม่ค่อยมัวยังมัวนิดหน่อยนิดหน่อยดูแล้วแต่ว่ามันจะเบาหัวมากนะเบาหัวมากด้วยนะครับผมใช้คำว่ามากเลยนะค่ะเบาหัวมากด้วยโอ้ยยกมือขึ้นชัยโยก็ถามผ่อนตัวตามผมเอ้ยหายใจไว้เอ้ยโล่งดีไหมล่ะอย่าหัวเราะถามว่าโล่งดีไหมตอบโล่งดีไม่ตอบประกันหัวเราะไม่เอาหัวเราะเป็นของเล่นเห็นไหมเราต้องรู้ตัวเองตลอดนี่ข้างหลังมันไม่ต้องบนให้เรียบร้อยได้เนี่ยนะไม่ต้องบนเห็นไหมเห็นไหมต้องรู้เข้าใจตามเนี่ยไม่ต้องถามมันก็ทำให้หมดแล้วโอ้ยเป็นไงเหนื่อยไหมโล่งหายใจโล่งไหมครับแต่ปกติข้างหลังนี่มันเป็นกระดูกทับเส้นไม่ใช่กระดูกกระดูกทับเส้นคือหมอพูดไม่เกี่ยวกับผมผมไม่สนใจข้อมูลหมออยู่แล้วล่ะเข้าใจไหมฮะผมจะรู้ว่าหมอเหมือเขาพูดยังไงไปบ้างค่ะเราเรื่องปวดหายปวดตึงหายตึงชาหายชาค่ะก็ชั่วนะตาไม่สว่างก็สว่างกับบ้านเนี่ยเราต้องการตรงนั้นแต่ค่ะมันชัดด้วยไม่ต้องแปลแข็งไหมค่ะพอใจไหมทีนี้ทั้งหมดค่ะค่ะคำว่าค่าถามว่าพอใจไหมตอบคำว่าค่าไม่ได้พอใจพอใจสักกี่เปอร์เซ็นต์ก็90โอ้โห90ถึง90ใช่ไหมอ้าวถึง90ไม่ใช่น้อยนะไม่น้อยใช้เวลาแค่10นาทีประมาณเพราะว่ามันก็โล่งอะนะค่ะอยากหายใดๆก็แล้วกันค่ะมันหายปวดหายเจ็บแล้วก็สบายเนื้อสบายตัวได้ตามนี้ไหมสรุปได้ว่าหายเจ็บหายปวดมันหายแล้วมันสบายเนื้อสบายตัวด้วยสบายตัวประมาณนั้นเนาะนี่คือพลังงานที่นี่มันถึงขนาดนั้นน่ะให้ผมโอเคนะจบข่าวเนาะดี